สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็อยู่บ้านกันแบบเหงาๆนะครับผมถ้าใครเหงามาดู Happy Channel ได้นะครับแล้วไม่อยากกินอะไรก็บอกเราเดี๋ยวเราทำให้ดูแต่ไม่ได้ทำให้กินโอเคครับวันนี้เรามากันในเมนูอะไรครับแม่ข้าวโพดย่างเนยโรยชีสค่ะแม่จะมาคือตอบนะคะอันนี้แม่ไปดูใน IG มาคือไม่ได้ทำอะไรไงแล้วก็เลื่อนแล้วก็เจอทุกคนอ่ะใช่แล้วเราก็ของกินน่ะไม่พลาดหรอกกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันใช่แต่ว่าที่แม่เอาให้ดูคือดูน่าทานมากแล้วก็ของที่ต้องใช้อะไรเงี้ยมันน้อยมากทุกคนแค่3อย่างใช่3อย่างและอย่างของเรามีอยู่ในบ้านแม่ก็เลยอยากจะลองทำโอเคเราก็มารอดูแล้วกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะใช่ครับอย่าไปดูว่าจะยากง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราดูเลยว่าวัตถุดิบวันนี้เราใช้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกคืออะไรครับเนี่ยเป็นเนยเนยนะครับต่อไปครับเป็นผงชีสครับผมชื่อนี้เลยแล้วก็ข้าวโพดนะคะครับเฮ้ยมี3อย่างจริงๆด้วยอ่ะใช่วิธีทำคือง่ายมากครับผมมาเดี๋ยวเรามาทำอะไรดีกว่านะครับค่ะอย่างแรกเนี่ยเอาเนยมานี่แล้วก็บี้ผสมกับผงชีสนะคะใช่แล้วก็เอาไปทาใส่ข้าวโพดแค่นั้นเองแล้วก็เอาไปย่างในหม้ออบไร้น้ำมันใช่แค่นี้เองค่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีหม้ออบน้ำมันล่ะแม่เอาไปย่างเตาถ่านน่าจะได้อะไรเตาถ่านอะไรเตาถ่านเขาได้ยินเตาฝาดเมื่อกี้ใช่เตาฝาดค่ะเตาถ่านค่ะโอเคแล้วชีสนี่เราต้องใช้ก้อนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออันนี้เนยอันนี้เตาฝาดเตาฝาดชีสก้อนมันเหลืองเหลืองไงไม่ชีสเราจะใช้เป็นอันนี้ทุกคนเป็นชีสอันนี้คืออะไรเนี่ยมีอะไรสักอย่างนะแหละไหนอ่ะหันดูสินี่มันมีชื่อบอกหรือปะอะไรมีอ๋อเขาไม่ได้จ้างเลยอ่านไม่ออกอินพาริโออ๋อเอ็มซีห่อเนี่ยว่ะเนี่ยเดี๋ยวดินี่นะครับน้องๆบอกว่าเอ้ยอยากกินแต่ผมทำไม่ถูกเราต้องใส่ชีสอะไรเนี่ยนี่เลยนะครับเป็นชีสผงๆอ๋อเกรดเต็ดพาเมซานสไตล์ชีสพาเมซานเนี่ยคือชีสอันนั้นนี่นะครับก็คือชีสอันนี้เลยนะครับอ่ะใช่กันแล้วส่วนเนยแม่เราต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เวลาทาไงเราใช้หลายฝักไงพ่อหนูว่ามันแข็งไปแล้วทำไมเราไม่เอาไปละลายอ่ะแม่ละลายไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นเนื้อแบบครีมๆหน่อยเนาะแม่เนาะใช่ค่ะอ๋อก็ต้องมานั่งทำอย่างนี้เลยใช่เดี๋ยวเราเข้าเตาอบปุ๊บเดี๋ยวมันจะละลายเองเข้าเนื้อเพราะถ้ามันละลายเลยมันก็ไม่เข้าถึงฝักอีกหรอกนะอันนี้มันเย็นใช่ไหมมันเลยแข็งหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าเนยต้องอยู่ในช่องฟรีซไงพ่อครับไม่งั้นละลายใช่ใช่ค่ะโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเขาเรียกอะไรนะแม่บีบดบีขยี้นั่นแหละอะไรสักอย่างขยี้ให้มันแหลกคือแหลกคืออะไรอีกอ่ะได้ทางสายไอจาขยี้ยูให้แหลกนั่นแหละไม่เคยดูหรออะไรครับเนี่ยน้องๆบอกว่าสมัยก่อนนะดูแม่พาเข้าครัวมีสาระทุกวันนี้สาระไม่มีละเดี๋ยวรอบี้อีกทีนึงแหละโอเครอบี้คือไม่เราจะบี้อยู่แค่แหลกโอเคนะพ่อยังสงสัยกับตัวนี่อยู่นะครับชีสนะครับเกรดเต็ดพาเมซานสไตล์ชีสนะครับอันนี้เลยนะอันนี้ที่เขาใส่พวกสปาเกตตี้คาโบนาร่าใช่เป็นผงโรยน่ะครับผมอย่าเทหมดนะเหลือไว้โรยข้างตอนมันสุกเลยนะมีทุกคนข้างในจะเป็นแบบผงชีสได้ความรู้เลยค่ะมันหอมมากเลยอ่ะเนี่ยทุกคนก็คืออันนี้สามารถเอาไปโรยหน้าชีสเอ้ยเอาไปโรยหน้าเฟรนฟรายได้แบบมันก็จะแบบอร่อยได้ไหมพี่วินได้เฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแม่เอาละได้แล้วมั้งยังน้องๆบอกว่าดูช่วงนี้นะครับแบบโอ้สนุกสนานมากเลยนะคือใครเลิกเนี่ยคือเนี่ยก็เธอแหละทำไมอ่ะจะหมดขยี้พอดีพ่อพูดอ่ะไม่มีใครอินอ่ะพอดีพวกตัวเองเล่นอ่ะมันพ่อไม่รู้จักไงแล้วพ่อมาเล่นมันก็เลยพ่อต้องพูดแบบไม่ชัดฮะพ่อต้องพูดแบบไม่ชัดไอจานขยี้ยูให้แหลกไม่ชัดคือคนละไอไม่มีใครเล่นอ่ะทำไมอ่ะมาใส่ชีสดีกว่าเผื่อมันจะไปมาต่อไปใส่ชีสคือใ
ใส่เยอะๆเลยมันไม่เค็มเหรอแม่ชีสอ่ะไม่เค็มจะหอมชีสแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันอ่ะใช่ค่ะไม่ง่ายนะครับเนี่ยมันยากตอนนี้แหละแม่คลุกเคล้าให้เข้ากันนี่แหละใช่เพราะว่าเวฟสักนิดนึงอ่ะเพราะว่าน่าจะได้เลยใช่ใช่อุ้ยตายลิสแมนสวยจังเลยอ่ะลิสแมนอันนี้เก็บไปก่อนเก็บไปหน่อยจะทำสวยจังเลยอ่ะเขามาคุยเรื่องอะไรลิสแมนกันอีกครับลิสแมนนี้ก็จะเป็นของช่องน้องฟิลนะผมช่องอะไรคะช่องฟิลฮับบี้ชาแนลครับผมก็เป็นช่องส่วนตัวของน้องฟิลนะครับใครสนใจก็เข้าไปชมกันได้เลยนะครับเล่นกิจกรรมได้ครับผมแจกฟรีเหรอคะใช่ค่ะไม่เสียค่าจะส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะขายของอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวแจกฟรีคือต้องไปเล่นกิจกรรมให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้เดี๋ยวเราจะส่งให้ฟรีนะครับแจก2-6 แสนคนแบบนี้ไม่ไหวนะขายบ้านแจกเลย ขายบ้านจะไม่พอมาพี่ฟิล์มได้ไหมได้อยู่นะแม่เราต้องทำหมดเลยไหมเนี่ยเพราะว่าละลายสักหน่อยไงแม่เพราะว่าได้นี่ไงมันก็ไหนเขาเครียดแล้วเขาเครียดแล้วไม่นี่เขาเครียดเขาเครียดไม่ได้ดั่งใจจะละลายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะละลายแล้วเนี่ยเหมือนแพนเค้กเลยอ๋อ6ได้ใช่ไหมถ้า6ได้อาจจะได้เป็นปานีนี่ไงก็พาค่ะเข้าไปดินี่ไงเมื่อกี้เขาทำไม่เขียวอยากให้มันลงพื้นแค่นั้นเองกลิ่นอ่ะได้กลิ่นไหมกลิ่นหอมมากเลยแม่เนี่ยขอทานเนี่ยได้แล้วเนี่ยเนี่ยอย่าให้แม่ต้องลงมือนะครับตลอดเลยอ่ะพวกเธอเครียดเครียดคุณแต่งเด็กคุณเครียดเครียดนะครับคือช่วงนี้จะทำแม่พาเข้าครัวใช่ป่ะหาของก็ยากออกไปก็เสี่ยงนะครับทำก็ไม่ได้อีกแม่เครียดคือเราจะทำเมนูอะไรที่มันแปลกๆก็ไม่ได้อีกละนะครับเพราะว่าเราต้องไปหาของค่อนข้างจะลำบากนะครับออกไปก็สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะติดโควิดกลับมาเพราะฉะนั้นก็หาอะไรที่มันง่ายๆนะครับทำกันนะครับไอ้แบบเนี่ยเนยกับชีสอ่ะมันมีอยู่ที่บ้านครับก็เลยทำสักหน่อยนึงโอเคเพราะน้องๆอาจจะคิดถึงช่วงแม่พาเข้าครัวใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแม่แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราใส่หม้ออย่างเงี้ยหม้ออะไรน้ำมันอย่างเงี้ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับ20 นาทีค่ะ20 นาทีเลยเหรอแม่ค่ะละเลงกันจนเละหมดแล้วนะครับก็มันจะแม่แล้วเราใส่ได้ทีละฝั่งเองเหรอใช่ค่ะเตาเราเละจะหอดพี่ฟิลจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะยังไม่ละเลงมาามาอันนี้ก็คือเราใส่ได้แค่ฝักเดียวนะครับใช่เราก็จะใส่ไปฝักเดียวก่อนนะแม่แล้วที่เหลือเดี๋ยวเราจะทาไว้แล้วเดี๋ยวทยอยทำใช่ไหมใช่โอเคนะครับ1ฝักใช้เวลา20 นาทีโอเคป้ายลุยเลยครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือคลิปนี้ออกตัวก่อนนะสาระไม่ค่อยมีนะครับแต่ทำให้กินได้พอนะแม่นะโอเคนะครับ20 นาทีค่ะโอ้มันไม่ไหม้นะแม่เดี๋ยวเราเปิดออกมาดูได้เช็คเรื่อยๆใช่แล้วก็พลิกไปเรื่อยๆอ่ะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวอีก20 นาทีมาเจอกันครับผมตอนนี้นะผ่านไป20 นาทีแล้วนะครับค่ะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะโอ้โหเหมือนแบบว่าถ้าเราแบบว่าทาตรงตัวเนยใช่ไหมถ้ามันหนาวันนี้มันก็จะแบบเยิ้มๆหน่อยเนาะใช่ค่ะเฮ้ยดูแบบน่าทานมากเลยแม่ครับผมตอนนี้นะเราเอาออกมาแล้วนะครับหอมมากๆเลยนะครับใช่ได้อ่ะแล้วมันสุกไหมอ่ะแม่สุกพ่อสุกใช่ไหมพ่อเอามือไปจิ้มดูโอ้โหดูน่าทานมากเลยอ่ะหอมโอ้ยอย่างหอมอ่ะครับน้องๆแล้วเราจะแบ่งกันกินยังไงเดี๋ยวรอหั่นร้อนจริงนะแม่ควันขมุกชงเฉงเลยเนี่ยเฮ้ยถือว่าข้าวโพดสุกเนาะมันจะสีสุกค่ะนี่อุ้ยหนูขออันนี้ตักมาค่ะเดี๋ยวชิมให้เอาพี่ฟิล์มจะกินได้ไหมแม่ร้อนนี่โอ้โหนี่ชีสเยิ้มเยิ้มอุ้ยชีสเยิ้มจริงๆพี่ฟิล์มใช่ไม่ชีสถือตัวมันตรงนี้ได้กับที่ลองโอ้ยกับทีละนิดสิตอนนี้นะ1ฝักแบ่งกัน3คนนะครับพี่ฟิล์มชิมแล้วรสชาติเป็นไงบ้างข้าวโพดสุกไหมก็ข้าวโพดมันสุกมันหวานๆแต่ว่าข้างนอกมันจะเค็มๆเพราะว่ามีทั้งแบบว่าชีสแล้วก็ตัวเนยไงครับผมหอมมากเลยนะใช่หอมมากคือถ้าโรยผงชีสนี่เหรออร่อยใช่ป่ะต้องโรยเยอะๆให้มันเยิ้มๆหน่อยทุกคนถ้าโรยชีสอ่ะมันจะอร่อยถ้าโรยชีสเยอะๆโอ้ยร้อนข้าวโพดหวานด้วยแหละคือทำเสร็จจ้ะแล้วก็เปิดหนั
ก็จะนั่งแพะไปโอ้โหนั่งแพะไปแต่มันอร่อยจริงนะเดี๋ยวผมพี่เฟรมอร่อยไหมอร่อยน้องเฟรมราคาอร่อยแม่เดือนบอกว่าต้องเปิดหนังแล้วก็นั่งแผลไปใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่เคยทำทานนะแล้วก็ไม่เคยไปซื้อแบบนี้ทานด้วยนะใช่เขาบอกว่าอร่อยถ้าใครมีอุปกรณ์ในบ้านนะแบบนี้นะทำได้ทำเพราะว่ารอบหน้าเราไปเผาที่นครปฐมไหมแม่เอออ๋อเรามีเตาอบอยู่ใช่ได้ได้ไหมแม่ต้องลองแล้วหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เนาะใช่พ่อก็ยังอยากจะบอกแม่แม่ทำไมแม่ไม่หั่นเป็นบ้องบ้องบ้องแล้วก็ใส่ไปได้ทำแรกมันไม่มีผิดไม่มีถูกจะลองไว้ก่อนพี่ฟิล์มบอกว่าขอถอดไม้ก่อนแล้วแทะเลยดีกว่าร้อนนะอร่อยเนาะหวานเนาะเพราะว่าข้าวโพดอ่ะมันสดด้วยแม่ใช่ไหมแล้วมันก็จะหวานนะครับหอมชีสหอมเนยใช่ครับจะออกหวานเค็มๆมันๆใช่ไหมพี่ฟิล์มบอกว่าอร่อยมากอร่อยต้องแบบต้องรอชีสเยอะๆแบบรัวเลยก็คือเราทำครั้งแรกนะครับตะกุกตะกักนิดนึงถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยแต่จบออกมาคือทานได้จริงๆนะครับใช่หน้าตาคล้ายๆกับที่แม่ดูเลยครับผมแต่ถ้าเกิดทานไม่ได้เราก็จะบอกว่าเราทำแล้วทานไม่ได้นะครับก็ไม่ควรทำแต่อันนี้ควรทำค่ะอร่อยค่ะครับผมนี่นะในช่วงโควิดนะครับหาอะไรทำได้ในบ้านก็ทำทานไปก่อนละกันนะครับค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายอ่ะทานต่อเลยดีกว่าเย้หอมมากกับพ่อบอกแม่คำเดียวเลยว่ามันหอมพ่ออยากกินแล้วสิใช่แม่